ไม่อยากลืมตาก็กลัวว่าคนบนฟ้าได้เลยครับไอ้เรื่องหุ่นที่เราตกลงกันไว้ผมกำลังจะเดินทางเข้าไปที่ไร่คุณแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตกลงราคากันที่นู่นครับนายครับนายคิดดีแล้วเหรอพวกมันโกงราคาเราแน่ไม่ใช่มีทางเลือกอื่นหรือไงไว้พันป้าบอลคุณนันไปสิดูไปโอ้ยคุณนันคะคุณนันมาได้ยังไงคะเนี่ยคุณนันที่นี่มันร้อนนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะนางอ้อยแกนี่มันไม่มีหัวคิดเลยจริงๆนะพาคุณนันมาทำไมโอ้ยป้าฉันเตือนคุณนันเตือนแล้วเตือนอีกแกก็จะมาให้ได้คุณนันครับกลับเถอะครับคุณนันทำไมล่ะครับเดี๋ยวนายกลับมาทุกคนจะเดือดร้อนโดยเฉพาะคุณน้ำผึ้งเมื่อก่อนแม่เคยพานันมาที่นี่บ่อยตั้งแต่แม่ไม่อยู่นันก็ไม่เคยมาอีกเลยครับลุงแซมคะเดี๋ยวทางนี้น้ำผึ้งดูแลคุณนันเองค่ะจะดีเลยครับคุณน้ำผึ้งถ้าคุณนันไม่สบายคุณน้ำผึ้งจะเดือดร้อนนะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้ำผึ้งดูแลคุณนันเองคุณนันคะคุณนันเคยตัดองุ่นไหมคะเคยเห็นครับแต่ไม่เคยทำครับงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูสอนเองครับอันดับแรกคุณนันต้องใส่หมวกแบบนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายแล้วนะนี่เป็นองุ่นเกรด A ของไร่เราทั้งหมดเลยนะครับถ้าคุณต้องการตามจำนวนที่คุณบอกเนี่ยเรามีให้นะครับผมว่าตอนนี้เรามาตกลงกันดีกว่าครับว่าทั้งหมดนี้คุณจะขายราคาเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมีเรื่องบางอย่างที่ต้องแจ้งให้ทราบเรื่องอะไรครับองุ่นล็อตนี้นะครับเป็นล็อตสุดท้ายของไร่เราแต่คุณมากว้านซื้อในเวลาเนี้ยอนาคตผมอาจจะกระทบกระเทือนกับลูกค้าประจำผมจำเป็นที่ต้องบวกเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนนั้นนะครับผมเข้าใจครับไอ้ที่ว่าบวกเพิ่มเนี่ยบวกเพิ่มเท่าไหร่3เท่าของราคาปกติผมว่าผู้จัดการเนี่ยมันถือโอกาสโกงราคาเราเกินไปนะครับขึ้นราคาซะแพงขนาดนั้นนายคิดจะซื้อมันจริงๆหรอครับฉันว่าถ้าเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องยอมดีกว่าเสียคำพูดกับลูกค้าแล้วที่ให้คุณน้ำผึ้งไปเก็บเหรอครับ
ยังได้คนเดียวจะเก็บได้สักเท่าไหร่กันมันสามเท่าผมว่ายังไงมันก็แพงไปอยู่ดีอ่ะอย่าเพิ่งตกใจไปพันฉันยังไม่ได้ตกลงราคาผมก็แค่อยากให้นายคิดดูให้ดีๆบางทีเราอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ก็ได้ก็ตอนนี้ฉันยังไม่ได้คอนเฟิร์มกับเขาถ้าเกิดว่าตอนเย็นเรายังแก้ปัญหาไม่ได้ฉันก็คงต้องทำตามราคาที่เขาเสนอมาประพรว่าไงเป็นยังไงบ้างผันนายจะกลับแล้วยังกำลังจะกลับอยู่เนี่ยแล้วทางนั้นเราไปถึงไหนแล้วโอ้ยยังไงก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้แหละนายผันต้องถ่วงเวลานายเอาไว้อย่าให้นายเพิ่งกลับเข้าไล่เข้าใจไหมรู้แล้วนะฉันจะพยายามทำเต็มที่แล้วกันการทำงานของพวกคุณนะครับมีผลต่อเงินเดือนทุกคนเลยขยันหน่อยนะครับช่วยกันช่วยกันป้าพรชมพู่ลุงแซมนางอ้อยเฮ้ยสองตัวนี่ใครวะเนี่ยเธอเป็นใครอ่ะทำอะไรทำไรทำไมสู้ด้วยมาดิอะไรมีอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันคุณภูริศนี่คุณเข้ามาทำไมรีบกลับไปซะนายสั่งไว้ไม่ให้คุณเข้ามาที่นี่พวกเขาเป็นเพื่อนของน้ำผึ้งเองค่ะพวกเขามาช่วยน้ำผึ้งทำงานนะคะค่ะฟ้าแค่มาช่วยน้ำผึ้งค่ะถ้าฟ้าทำทุกอย่างเสร็จฟ้าจะรีบกลับเลยค่ะอย่าไล่พวกเขาไปเลยนะคะน้ำผึ้งขอร้องแล้วค่ะก็ได้เห็นแก่ครูน้ำผึ้งแต่พวกคุณต้องรีบกลับไปนะก่อนที่นายจะกลับมาแล้วก็ห้ามก่อเรื่องไม่งั้นคนที่จะเดือดร้อนก็คือครูน้ำผึ้งค่ะฟ้าสัญญาค่ะถ้าฟ้าทำทุกอย่างเสร็จฟ้าจะรีบกลับเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วมีใครมาเพิ่มอีกไหมครับเนี่ยไม่มีแล้วค่ะงั้นก็รีบไปทำเถอะครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จไปขอบคุณลุงแซมนะคะครับไปน้องอ้อยไปยายเกิดเรื่องขึ้นเลยนะไอ้พินไปรีบไปงานช่วยกันทำงานไปทำงานเลยไปเร็วไปไม่ต้องพูดมากแล้วยายเกิดเรื่องตัดอย่างเดียวองุ่นทำงานไปเด็กไปแล้วแกแกครับไม่รีบไปไปแล้วครับ ลุงแซมไม่ชอบคุณเทิดเหรอคะอยากให้นายรับผิดชอบเรื่องการตายของคุณพิมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะคะแอร์ทำเลยคุณนันฮะคุณเทิดไหนบอกว่าจะทำคนเดียวไงก็ฉันทำได้แค่นี้ไงคะคุณเทิดอวดเก่งไม่เคยเปลี่ยนเลยคือพวกเราเนี่ยก็แค่อยากจะเข้าไปเยี่ยมดูอาการคุณน้ำผึ้งก็แค่นั้นเองนะครับกลับไปได้แล้ว คุณปูครับพ่อจ๋าแม่จ๋าเธอออกมาจากห้องครูน้ำผึ้งเธอใส่ชุดเมื่อวานนะป้า
าช่อง8สามารถรับชมความสนุกสนานจากละครและรายการต่างๆของช่อง8แบบย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่อง8แล้วนะคะเข้าไปชมกันเยอะๆแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะทนมากับรอยยิ้มเธอเสมอได้อยู่และยืนใกล้ๆคนอย่างเธอแต่ทำไมมันไกลหัวใจความอ่อนหวานเธอทำให้หัวใจสลายทำให้ต้องวุ่นวายกับการกระทำของเธอที่แสนดีจะให้เธอรักฉันคงไม่ไหวมันก็เหมือนน้ำแข็งกับไฟที่ทำให้ฉันละลายแค่เพียงเสี้ยวนาทีต้องซ่อนเอาไว้เก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้ก็เพราะว่ารู้ดีว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ในฝันของฉันมีเธอเป็นเจ้าหญิงฉันเป็นเจ้าชายที่รักกันมากมายชั่วการโอ้แต่ฝันก็คือฝันพอตื่นก็อันตรธานอีกอยู่ก็ฝันไปตลอดกาลอย่างนี้ไม่อยากลืมตาฟ้าจะแกล้งกันที่ทำให้เธอและฉันนั้นได้จากกันทุกวันแต่ทำให้เธอรักฉันทำไมไม่อยากลืมตาก็กลัวว่าปาฏิหาริย์นั้นจะกีดกันหัวใจจะทำ